ค่ะสำหรับโจทย์ข้อ 3-2 นี้นะคะโจทย์ให้แรงมาทั้งหมดมีแรงทั้งหมด4แรงนะคะซึ่ง4แรงเนี้ยนะคะโจทย์ให้แรง F2 มานะคะอ่านโจทย์ดีๆนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้ F2 มานะคะโจทย์ให้ F2 มาเท่ากับ6กิโลนิวตันนะคะและโจทย์ให้หา F1กับมุมเซต้านะคะโจทย์ให้หา F1 ตรงนี้ว่าเท่ากับเท่าไหร่และโจทย์ให้หาว่ามุมเซต้าตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่โดยมุมเซต้าเนี้ยก็คือมุมที่แรง F1 อ่ะกางทำมุมกับแกน X ถามว่าเป็นเท่าไหร่นะคะถ้าเราเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้ให้เราใช้นะคะเรื่องของสมดุลโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของสมดุลซึ่งเป็นสมดุลแบบ2มิตินะคะถ้าเจอในกรณีโจทย์แบบนี้แล้วต้องการหาแบบสมสมการสมดุลนะคะสมการสมดุลเราจะใช้อยู่2สมการด้วยกันนะคะก็คือซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันสเต็ปแรกก่อนอื่นนะคะอย่าลืมตั้งแกนก่อนทุกครั้งเรากำหนดให้แกน x ไปทางไหนเป็นบวกแกน y ไปทางไหนเป็นบวกให้กำหนดขึ้นมาจากนั้นพิจารณาแรงก่อนพิจารณาแรงว่าแรงแต่ละแรงอยู่ในแนวแกน x แกน y แล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่อยู่ให้ทำการแตกแรงซึ่งแน่นอนนะคะว่าสำหรับโจทย์ข้อสอบเนาะการแตกแรงเนี่ยนอกจากเราจะเจอมุมแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเจอมุมสามเหลี่ยมด้วยนะคะเราจะเจอกรณีที่ให้หามุมจากสามเหลี่ยมแบบนี้ด้วยดังนั้นทุกอันต้องแตกแรงนะคะแตกแรงเข้าแกนก่อนแล้วค่อยเข้าไปสู่สูตรสมการซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0นะคะอ่ะอาจารย์จะแตกไปทีละแรงนะคะ5กิโลนิวตันตรงนี้นะคะแรงตรงนี้เนี่ยทำมุม30นะคะทำมุม30กับแกน x นะคะแตกไปทางทิศนี้นะดังนั้นก็จะแตกกลายเป็น2ตัวแตกไปในแนวแกน x นะคะได้เป็น5คอสเซตานะคะ5คอส30นะคะทบมาแล้วเจอมุมไงอ่ะทบมาแล้วเจอมุมถัดไปแกน y ทบไปแล้วไม่เจอมุมก็จะกลายเป็น5สาย30อ่ะอันนี้เคลียร์ถัดไปไปที่แรงตรงนี้แรง F2 6กิโลนิวตันตรงนี้นะคะแตกเข้าแกน X กับแตกเข้าแกน Y ดูนะคะแตกเข้าแกน Y ไปทางด้านนี้นะแตกเข้าแกน Y แล้วเจอมุมนะคะแตกเข้าแกน Y เจอมุมจะกลายเป็น F2 cos 70นะเพราะว่าแรง F2 เนี่ยทำมุม70กับแกน Y ดังนั้นแตกเข้าหาแกน Y เจอมุมจะกลายเป็น F2 cos 70นะคะ F2 ก็คือ6นั่นแหละ6กิโลนิวตันแตกมาแกน X นะคะแตกแรง F2 มายังแกน X ไม่เจอมุมเห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็น F2 ไซน์70อ่ะเคลียร์ถัดไปไปแรง F1 แรง F1 ก็เช่นการแรง F1 ตรงนี้มันทำมุมกับแกน x แต่เราไม่รู้ว่าเป็นมุมเท่าไหร่ดังนั้นให้แทนไปก่อนเป็นเซต้าไปก่อนดังนั้นแตกแรงเจอมุมตรงด้านนี้แตกไปในแนวแกน x จะกลายเป็น f1 cos เซต้านะคะถัดไปนะคะแตกไปยังแกน y จะได้เป็น f1 sin เซต้านะคะดังนั้นเคลียร์แรง f1 นะคะเคลียร์แรง f1 นะคะถัดไปไปแรง7กิโลนิวตันเรามาดูแรง7กิโลนิวตันเนาะแรง7กิโลนิวตันตรงนี้อ่ะดูนะคะเราทราบมุมเราทราบแต่รูปสามเหลี่ยมตัวนี้เนาะดังนั้นให้กลับไปดูหลายๆคลิปของอาจารย์นะคะสำหรับการแตกมุมกรณีที่เป็นรูปสามเหลี่ยมไปฝึกมานะยังไงข้อสอบน่าจะออกอะค่ะอาจารย์คิดว่าเขาน่าจะออกข้อสอบในกรณีที่เป็นแบบสามเหลี่ยมเนี้ยนะคะไปฝึกมานะเกือบจะทุกข้อเลยมันจะต้องมีมุมชนิดนี้นะคะดังนั้นแตกเข้าแกน y แตกเข้าแกน y จะได้กลายเป็น7 3ส่วน5แตกเข้าแกน x จะได้กลายเป็น7 4ส่วน5นะคะดังนั้นแตกแรงครบทุกแรงแล้วนะคะแตกแรงครบทุกแรงแล้วทีนี้เราจะเข้าสู่สูตรซิกมา fx เท่ากับ0กับซิกมา fy เท่ากับ0อย่าลืมเขียนตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมเขียนตรงนี้ด้วยนะคะ
ซิกมา fx เท่ากับ0กำหนดแกนให้แกนไปฝั่งเนี้ยเป็นบวกนะคะดังนั้นเราก็มาดูว่าแกน x เนี่ยเรามีกี่แรงอ่ะถ้าพิจารณาจากตรงเนี้ยเราจะมีแรงในแนวแกน x อยู่4แรงก็คือ5 cos 30 7 4ส่วน5 f1 cos เซต้า f2 sin 70นะคะมาทางด้านฝั่งเนี้ยเราให้เป็นบวกเนาะดังนั้น2ตัวเนี้ยจะเป็นบวกแล้วก็2ตัวเนี้ยจะเป็นลบนะคะได้สมการออกมาแบบนี้ดังนั้นสมการนี้จะให้อะไรออกมาอ่ะสมการนี้นะคะเราจะติดตัวแปร f1 cos θ เท่ากับก้อนนี้ดังนั้นเราจะหา f1 ยังไม่ได้และเราก็ไม่รู้มุมตรงนี้ด้วยดังนั้นเก็บตัวนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งสมการนะคะแล้วไปสมการ sigma fy เท่ากับ0เช่นกันนะคะสมการ sigma fy เท่ากับ0เราอย่าลืมกำหนดทิศทางของแกนด้วยอาจารย์กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกก็ใส่ในลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นสมการนี้สมการซิกมา fy เท่ากับ0เราก็พิจารณาแต่แนวแกน y ซึ่งแนวแกน y เราก็มี4แรงเช่นกันมี4แรง4แรงนะคะไล่แบบนี้ว่าทิศชี้ขึ้นเป็นบวกเราก็จะได้ว่าแรง5 sin 30กับแรง f2 cos 70เป็นบวกและได้ว่าแรง f1 sin θ กับแรง75อ่ะ7 3ส่วน5ตรงเนี้ยเป็นลบนะคะได้สมการตรงนี้ขึ้นมานะคะซิกมา fy เท่ากับ0นะคะแก้สมการได้ก้อนนี้ออกมาเอ้านะคะดังนั้นเราจะเจอว่าจากสมการซิกมา fx เราก็ติดตัวแปร f1 กับเซต้านะคะและก็จากสมการซิกมา fyนะคะเราก็จะติดตัวแปรของ f1 กับเซต้าเหมือนกันดังนั้น2สมการนี้นะคะ2สมการนี้จริงๆแล้วมันสามารถกดเครื่องคิดเลขได้เนาะอาจารย์คิดว่ามันกดได้2สมการ2ตัวแปรไงแต่ก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนถ้าจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะอาจารย์แทนให้สมการนี้เป็นสมการที่1แล้วสมการนี้เป็นสมการที่2สิ่งที่เราต้องการทราบก็คือเราต้องการทราบ f1 กับเซต้านะคะจับ2สมการนี้หารกันซะจับ2สมการนี้หารกันเราก็จะได้ว่าเอาสมการ2หารสมการ1สมการ2หารสมการที่1เป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเจอแบบนี้เราก็ตัด f1 กับ f1 ไปนะคะไซน์ส่วนคอสไซน์ส่วนคอสคือแทนเซต้านะคะเราจะได้แทนเซต้าส่วนข้างนี้หารกันได้ก้อนนี้ออกมากดชิปแล้วกดแทนแล้วกดด้วย 0.081 คำตอบที่ได้จะได้มุมเป็น 4.63 ดังนั้นเซต้าตรงเนี้ยเซต้าตรงเนี้ยเท่ากับ 4.63 พอเรารู้เซต้าตรงนั้นเราเอาไปแทนในสมการตัวนี้ก็ได้สมการตัวนี้ก็ได้เราจะได้ f1 ออกมานะคะสมมุติอาจารย์แทนจากสมการตรงนี้ล่ะเห็นไหมเราก็จะได้ f1 ออกมาเท่ากับ 4.31 แก้สมการนะคะอันนี้เป็นลักษณะโจทย์ของสมดุลแบบ2มิตินะคะ